อีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้น่ากังวลนะครับ <คะ S 1> เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดยะลาขณะนี้นะครับในช่วงวันที่1กันยายนถึง9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ <คะ S 1> พบว่ามีข้อมูลผู้ป่วยจำนวนทั้งสิน้น341รอายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้5คนด้วยกัน ทำให้ทางสาธารณาสุขจังหวัดยะลานะครับตอนนี้ออกมาตรการ3 2มามาควบคุมป้องกันการระบาดของโรคหัดอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเปิดศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแล้วก็เปิดสายด่วนนะครับ1 4 2 2สครับสำหรับการควบคุมการระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับตอนนี้มีการออกมาตรการ323ก็คือหาให้ครบฉีดให้ทันมีการระดมสภากำลังบุคลากรและวัคซีน ลงพื้นที่เชิงรุก,รกดำเนินการวินิจฉัยโรคให้เร็วแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้ทราบภายใน3ชั่วโมงเพื่อที่จะลงไปสอบสวนโรคหาผู้สัมผัสโรคให้ครบภายใน2วันและดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ที่สัมผัสโรคให้ได้ภายใน3วันด้วยกันในส่วนของผู้สัมผัสโรคนะครับก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มด้วยกัน<ภ>ก็ได้แก่กลุม่มผู้ที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติแล้วก็กลุ่มที่อยู่ที่โรงเรียนและที่ทํางานที่ทําภารกิจร่วมกันเป็นประจํานะครับแล้วก็กลุ่มผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคุกค,คลีแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยก็เป็นพวกหมอพยาบาลน,นะครับการป้องกันจึงเน้นย้ําหลีกเลี่ยงการค,ค,คลุกคลีสัมผัสกับผู้ป่วยและหากเป็นผู้สัมผัสกใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะ ในช่วง5วันก่อนออกผื่นและ4วันหลังออกผื่นให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับเพื่อจะสอบประวัติเรื่องของการรับวัคซีนโดยให้นําสมุดประวัติรับวัคซีนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะรับการพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันต่อไปค่ะทั้งนี้นะครับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาตอนนี้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการนะครับเป็นศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหรือว่าศูนย์ EOC ในการควบคุม ป้องกันการระบาดโรคหัดอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหัดนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับเบอร์1422สําหรับการเกิดโรคหัดระบาดนะครับเป็นข้อมูลในกลุ่มเด็กในช่วงวันที่1กันยายนถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยจำนวน3 4 1ราย มีกรารระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายกันทุกอำเภอโดยอำเภอที่มีผู้ป่วยสูงสุดนะครับก็คือที่อำเภอยะหาจำนวน9กรายด้วยกันรองลองมานะครับก็คืออำเภอบันนางสตา54รายอำเภอทานโต52รายกรงปีนางและกาบัง39รายตอนนี้พบผู้เสียชีวิตแล้ว5รายด้วยกันแบ่งเป็นที่อำเภอกรงปีนาง3คนและที่อำเภอบันนางสตา1คนและอำเภอทานโตอ,อีก1คนครับ